สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใหญ่กลางอ้างเป็นเพื่อนบิ๊กตู่บิ๊กป้อมไล่เตะทุบรถชาวบ้านวันที่8ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ช่วยกันจับชายวัยกลางคนซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนบิ๊กตู่บิ๊กป้อมที่เดินอยู่กลางถนนเศรษฐกิจชลบุรีบ้านบึงหมู่ที่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วยังไล่เตะและทุบรถชาวบ้านทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งนี้หลังจากเอาตัวมานั่งภายในปั๊มน้ำมันตรวจพบมีบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อนายภัยจิตอายุ54ปีชาวจังหวัดนครพนมหลังสอบถามนายภัยจิตพูดวกไปวนมาจับใจความไม่ได้อ้างว่าเป็นเพื่อนกับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมซึ่งหลังจากพูดคุยอยู่นั้นก็ยังไม่รู้เรื่องตำรวจจึงให้กู้ภัยบอกนายภัยจิตว่าจะพาไปพบบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมที่สนามกอล์ฟจึงยอมขึ้นรถกู้ภัยและนำไปสงบสติที่สภ.เมืองชลบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ